สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลโอนะคะอุจภาพทุกท่านนะคะมาชมขนีนเลยนะคะขนีนเป็นชุดโรคสไตล์ออสเตรเลียนะคะขนีนนะคะแปลงมาจากรุ่นมิดนะคะสีประตูยกสูงขึ้นเนินนะคะเครื่อง2400ซีซีนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนะคะว่าขนีนนะคะได้ตกแต่งอย่างเพิ่มเติมแน่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกระจังหนานะคะนี่เปลี่ยนเป็นสีดําเงาลอๆแบบสีนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตต้าสีเลยนะคะสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR นะคะลอๆแบบนี้เลยนะคะไฟหนานะคะเป็นไฟหนาแบบ LED projector มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคุณแล้วนะคะและจะยางข้างนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลอกขั้นนะคะนี่ทั้งข้างหน้า2จุดแล้วก็ข้างหลัง2จุดกันเองนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งข้างล่างค่ะข้างล่างนะคะมีแผ่นกันกระแทกนะคะลูกค้านะคะนี่คือเป็นสีแดงนะคะเด่นๆลอๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งล่อค่ะล่อของเขานะคะจะมีขนาด18นิ้วนะคะย่างลอๆแบบนี้เลยนะคะโอเอซิสนะคะนี่ไล่แบบนี้เลยนะคะมีที่นี่ที่เรานะคะมองเดียวเท่านั้นนะคะนี่กระจกนะคะได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาเรียบร้อยนะคะท่านนี้นะคะฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยนะคะมือจับนะคะได้เป็นสีดำห้ามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะด้านข้างนะคะและด้านหลังนะคะมีคาสไตล์ลิปบาร์นะคะได้ใส่สไตล์ลิปบาร์หล่อๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์ GR สติกเกอร์ลักเกจกันชนเหล็กนะคะมาพร้อมกับสปอตไลท์นะคะในกรณีถึงลูกค้าเนี่ยถอยนะคะใส่เกียร์ถอยนะคะสปอตไลท์กับติดทรงนะคะแล้วก็มีกล่องมองหลังนะคะกรอบมือจับเป็นล็อกโคแบบ GR แบบล็อกโคลอๆแบบนี้ข้างในนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นมิดเนาะจะเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะเบาะปลั๊กไฟฟ้าทางด่านผู้ขับขี่นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะคะที่พร้อมมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถแบบว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเปลี่ยนโหมดนะคะได้ตรงนี้เลยนะคะสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยใช้งานง่ายนะคะหน้าจอนะคะสามารถเชื่อมแอปต่อApple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแบบพกสปีดนะคะใส่งานง่ายเนาะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode กับ Power Mode นะคะในกรณีลูกค้าสามารถสลับกันใส่ได้นะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานและก็โหมดอัตราเร่งแซงนะคะสำหรับไผนะคะที่สนใจรถ Toyota นะคะแปลงเป็นชุดโรคสไตล์ออสเตรเลียนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ0973575349นะคะฝากคอมเมนต์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ